สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเคี้ยวระแวงมัดสามีสุดหล่อไว้กับเตียงติดกล้องจับตาดูไม่ให้ไปทำงานไม่ให้หญิงอื่นเห็นด้วยเรื่องราวของนางสาวเอนามสมมติหญิงสาวในประเทศจีนเธอได้พบรักกับนายบีผ่านทางการแนะนำของแม่สื่อในตอนนั้นเธออายุเพียง20ปีเป็นวัยที่ไร้เดียงสาและบริสุทธิ์ไม่เคยรู้ว่าความรักคืออะไรดังนั้นเมื่อรู้จักกับเขาที่อายุมากกว่า3ปีและรูปร่างหน้าตาที่หล่อเล้าเธอจึงตกหลุมรักเขาทันทีทางด้านพ่อแม่ของนางเอเมื่อเห็นว่านายบีเป็นช่างไฟฟ้าที่ขยันขันแข็งรายได้ต่อเดือนของเขาค่อนข้างดีดังนั้นจึงคิดว่าชีวิตหลังจากแต่งงานของลูกสาวคงไม่ลำบากอย่างไรก็ตามความเป็นจริงในช่วง3ปีของการแต่งงานทั้ง2คนทะเลาะกันบ่อยมากและหลายครั้งที่คิดจะหย่าร้างแต่ก็ไม่สำเร็จนายบีกล่าวว่าแม้เขาจะเป็นรักแรกของภรรยาแต่ภรรยาก็ไม่ใช่รักแรกของเขายิ่งไปกว่านั้นเพราะเขาหน้าตาค่อนข้างดีดังนั้นภรรยาจึงมักจะหึงหวงมากเกินเหตุทำให้เขารู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกและผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นายบียังได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากลักษณะของงานของเขามักจะกลับบ้านดึกร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อดังนั้นจึงมีนิสัยชอบอาบน้ำทันทีที่กลับถึงบ้านแต่ภรรยากลับคิดว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นข้างนอกหรือแม้แต่เวลาที่เขาคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามเธอก็มักจะคิดไปเองว่าสามีของเธอกับคนนั้นๆมีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือดังนั้นจึงมักแอบลบรายชื่อติดต่อของเพื่อนร่วมงานผู้หญิงเหล่านั้นทั้งหมดในโทรศัพท์ของเขาด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนจึงแย่ลงเรื่อยๆและพวกเขาก็ทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนดังนั้นนายบีจึงเลือกที่จะอยากขาดจากภรรยาแต่ในศาลนางเอร้องไห้และขอร้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงสงบใจลงและยอมกลับมาคืนดีกับเธออีกครั้งซึ่งในช่วงแรกพฤติกรรมของเธอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากจริงๆแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลับมาเป็นคนขี้หึงเหมือนเดิมด้วยความกลัวว่าผู้หญิงคนอื่นจะมาแย่งสามีไปจากเธอนางเอขอให้สามีลาออกจากงานและอยู่บ้านกับเธอถึงขนาดแอบมัดสามีไว้กับเตียงในขณะที่เขาหลับด้วยความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สะสมมานานนายบีพลั้งมือทุบตีภรรยาและแยกห้องนอนกับเธอในที่สุดแต่เรื่องราวยังไม่จบเท่านั้นเมื่อนางเอได้แอบติดตั้งกล้องในห้องของสามีเพื่อเฝ้าดูเขาตลอดเวลาการกระทำที่บ้าคลั่งของภรรยาทำให้นายบีทนไม่ไหวอีกต่อไปดังนั้นเพื่อที่จะบังคับให้ภรรยายอมหย่ากับเขานายบีมักจะปฏิบัติต่อภรรยาอย่างเย็นชาและหยาบคายดูถูกเธอแต่ไม่ว่าเขาจะทุบตีหรือดุด่าเธออย่างไรเธอก็ยังปฏิเสธที่จะจากไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นนายบีจึงต้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของภรรยาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถห้ามปรามลูกสาวของพวกเขาได้เช่นกันเมื่อไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้หญิงขี้หึงได้จริงๆนายบีตัดสินใจลากภรรยาไปที่แผนกยุติธรรมในท้องถิ่นเพื่อขอหย่าแต่คราวนี้จู่ๆนางเอร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอกำลังตั้งครรภ์หลังจากรู้ว่าภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ใบหน้าเย็นชาของนายบีก็เปลี่ยนเป็นฉายแววอ่อนโยนในที่สุดทั้งสองสัญญาต่อกันว่าจะเลิกนิสัยแย่ๆใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปรองดองและรอคอยการมาถึงของลูกคนแรกฉันหวังว่าจะได้อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตแต่ทุกครั้งที่เราทะเลาะกันคุณใช้ความรุนแรงและดุฉันทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันหวังว่าคุณจะดูแลฉันมากขึ้นนางเอร้องไห้กล่าวกับสามีของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ